ดีค่ะกลับมาพบกับเจนในช่องเจนHello 90นะคะคือตัวนี้เราโลเคชั่นเปลี่ยนนิดนึงก็คือเจนอยู่ในรถนั่นเองนะคะเดี๋ยวเจนจะพาเพื่อนๆ นะคะไปช้อปปิ้งกันที่ 7-Eleven ค่ะเจนจะไปช้อปเครื่องสำอางด้วยงบประมาณ300บาทนั่นเองนะคะวันนี้เรามีเงินอยู่300บาทและเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเจนได้เครื่องสำอางอะไรมาบ้างแล้วเดี๋ยวเจนจะมาแต่งให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็กลับจากเซเว่นมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้ไปช้อปปิ้งมาแล้วนี่ในถุงเซเว่นแบบนี้ด้านในก็มีของประมาณหนึ่งนะคะก็อย่างที่บอกในต้นคลิปไปก็คือเราใช้งบประมาณ300บาทเนาะที่จะซื้อเครื่องสำอางมานะคะก็ใบเสร็จหาใบเสร็จ ได้ของมาทั้งหมด4ชิ้นนะคะก็ไม่ถึง300หรอกก็จะอยู่ที่ประมาณราคา287บาทนี่เหลือเงิน13บาทนั่นเองเห็นไหมเอ่ยเรามาดูของในถุงกันว่ามีอะไรนะคะตัวแรกเลยที่เจนซื้อก็คือแป้ง Baby Bite Snail นี้เป็นแป้ง Baby Bite Snail ทุกอย่างในนี้ยังไม่เคยลองใช้เลยนะซื้อมาตามงบประมาณแล้วกันนะคะเขาบอกว่าเป็น Snail and Bee Venom Two Way Powder Pack รสรอยแดงดำเบอร์23สีธรรมชาติอันนี้อยู่ที่ราคา129บาทต่อไปชิ้นที่2เป็น BB อะไรเนี่ย BB ครีมเนื้อบางเบาของนามินะคะเป็นอันนี้เจ๊ก็ยังไม่เคยลองใช้เลยนะคะอยู่ที่ราคา39บาทแน่แบบนี้ต่อไปเป็นลิปพาเลตของมิช่านะคะอันนี้เป็นพาเลตลิปแบบนี้อุ้ยสะท้อนแสงอยู่ที่ราคา99บาทนี่อันนี้ได้ประมาณ5สีเลยแหละเออน่าสนใจดีก็เลยหยิบมานะคะตัวสุดท้ายเป็นดีสอร์ทเขียนคิ้วของยี่ห้ออะไรอะซันเดย์หรอ20บาทนะคะอันนี้เป็นแบบนี้นั่นเองเดี๋ยวเราจะใช้เจ้า4ตัวนี้นะคะที่เจนได้ไปซื้อมาในเซเว่นนะเดี๋ยวมาแต่งหน้าให้ดูนะคะว่าจะออกมาลุคแบบไหนแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะสิ่งแรกที่เจนจะใช้ก็ค่ะก็คือ BB Snail Cream ของนามิเนาะอันนี้ตัวนี้ก็หมุนออกมานะคะตัว BB เขานี่หมุนออกมาแล้วสามารถปิดได้ด้วยแบบนี้ปิดเก็บได้นะคะใช้ไม่หมดก็สามารถเก็บเอาไว้ได้เดี๋ยวเจนจะใช้อุ้ย6บีบใส่หลังมือแบบนี้นะคะก็วอร์มเลยค่ะโอ้เขาจะเป็นหนึบหนึบแบบนี้นะคะวันนี้ทุกการลงเมคอัพนะคะจะใช้นิ้วมือนะคะไม่ใช้แป้งใดๆทั้งสิ้นโอเคค่ะก็เมื่อกี้มีเสียงมอเตอร์ไซค์ผ่านไปนะคะก็วันนี้จะได้ยินเสียงรบกวนที่เยอะนิดนึงนะคะก็พยายามทำใจอยู่นะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้ากันต่อไปนะคะก็เมื่อกี้ลง BB นะไปครึ่งหน้าแล้วเดี๋ยวจะลงฝั่งนี้ต่อ
เราก็ลง BB ทั่วหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็อาจจะเหลือนิดนึงนะให้เพื่อนๆทาบนคอด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหน้ากับคอจะคนละสีกันโอเคเราลง BB เสร็จแล้วนะคะต่อไปเจจะใช้ครีมบาดค่ะตัวมิช่านี่เนาะเดี๋ยวเราจะแกะออกมาก่อนอันนี้เป็นพาเลตอันนี้โอ้โหกระจุ่มกระจิ๋มมากเลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะใช้สีอะไรดีสีส้มแล้วกันเนาะวันนี้จะขอเป็นสีส้มๆนิดนึงนะคะเป็นสีเบอร์สุดท้ายนี้เลยใช้เป็นครีมบลัชนะก็นิ้วมือนี่แหละค่ะวอร์มไปเลยสีประมาณนี้ตอนนี้ก็จะชอบลงแก้มบริเวณช่วงใต้ตานะคะเป็นแบบว่ามันจะช่วยให้แบบหน้าดูเด็กๆขึ้นโอเคลงครีมบลัชเสร็จแล้วหน้าดูฉ่ำมากนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะลงแป้งต่อเลยนะคะแป้งสเนลนะคะสีธรรมชาติเบอร์23เนาะของ Baby Bite นะคะนี่ก็แกะออกมาเลยแกะยากมาก อุ้ยตลับดูดีมาก Baby Bite อันนี้นะคะนี่ตลับสีทองๆไม่รู้ว่าสีจะใช้ได้กับหน้าหรือเปล่าอ๋อมีพัฟมาให้แล้วก็มีกระดาษรองนะคะข้างในมีกระจกให้เดี๋ยวแป้งเขาจะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราทาแป้งไปเลยนะคะโอ้ได้อยู่ไม่ขาวไปสีเขาออกธรรมชาติลงแป้งเรียบร้อยแล้ว Baby White ถือว่าโอเคเลยหน้าเนียนแล้วก็ดูแมตต์สีใช้ได้เลยสำหรับผิวเจนะคะต่อไปเราจะไปเขียนคิ้วกันนะคะเขียนคิ้ววันนี้ก็อย่างที่บอกของ Sunday นะที่20บาทไม่รู้ว่าใช้เป็นยังไงนะคะเห็นราคาถูกแล้วก็น่าใช้ดีก็เลยซื้อมาเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวมาเขียนคิ้วกันเลยเนื้อนิ่มอยู่ใช้ได้นะคะเขียนง่ายอยู่แต่ว่าสีค่อนข้างที่จะเข้มไปนิดหนึ่งช่องของคิ้วก็ให้ใช้นิ้วมือเลยเกลี่ยนะคะแล้วก็ที่เหลือก็ไล่ลงมาที่สันดั้งจมูกเราด้วยดั้งจะได้ไม่ดันจนเกินไปได้แล้ว1ข้างสำหรับคิ้วนะคะเดี๋ยวเราไปเขียนอีกข้างกันโอเคคิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเจนจะใช้ตัวดินสอเขียนคิ้วนี่แหละเขียนขอบตาไปด้วยนะเป็นอายไลเนอร์เบาๆ
เนื้อเขาค่อนข้างที่จะนิ่มนะคะเขียนง่ายแล้วก็ใช้นิ้วมือเนี่ยค่อยๆเกลี่ยนะให้ดูฟุ้งๆโอเคได้ตาเรียบร้อยแล้วสุดท้ายนะคะต่อไปก็คือลิปสติกนั่นเองก็จะใช้พาเลตมิช่าตัวนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวเจจะใช้สีอะไรดีนะเดี๋ยวเจจะใช้2สีนะคะเป็นสีชมพูกับสีที่4อันนี้ผสมกันนะคะเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ประมาณไหนนะก็นิ้วมือเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็ได้แต่งหน้าลุคนี้เสร็จไปแล้วนะคะโดยใช้เครื่องสำอางจากเซเว่นที่เจนไปสอยมานะคะในราคาในงบ300บาทนะคะก็300บาทก็ยังเหลือตั้งอยู่นิดหน่อยนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะจากของในเซเว่นนะคะก็ถ้ายังไงเพื่อนๆสนใจเครื่องสำอางในเซเว่นก็ไปเซเว่นใกล้บ้านได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เซเว่นมีเครื่องสำอางเยอะมากมายเลยของจีบถาชิ้นเล็กๆน้อยๆนะคะก็มีเครื่องสำอางให้เพื่อนๆได้เลือกใช้มากมายนะคะก็ไปใช้กันได้นะคะแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็กด Subscribe ช่องเจน Hello 90นะคะแล้วก็มีเจนมีแฟนเพจ IG นะคะชื่อเจน Hello 90ฝากไปกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย